สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่หลังจากที่จบการแข่งขันนะครับแล้วทีมสีม่วงสามารถเอาชนะไปได้ทางหลีกนะครับก็ได้สัมภาษณ์ชีลา ซึ่งชีลาก็ได้ให้สัมภาษณ์อวยยศนุสราต้มคําหลายอย่างเลยนะครับดังนี้ชีลาบอกว่าสามารถเล่นกับนุชได้ง่ายเป็นคนที่เซตบอลได้รวดเร็วแบบที่ชีลาต้องการรู้สึกแฮปปี้กับเม็ดนี้เชื่อมั่นในตัวของผู้เล่นและที่สําคัญชีลาบอกเลยนะครับว่าเลือกนุสราเข้าร่วมทีมเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็ค่อยมาร่วมเลือกด้วยกันบอกเลยครับว่าปัางครับ ชีล่ายังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ต่างคนต่างเข้าขากันได้ดีและรู้กันได้ดีจึงเล่นกันได้ง่ายมาถึงตอนนี้การเซตของเจเจเป็นที่หมายตาของหัวหน้าทีมหลายๆทีมอย่างแน่นอนครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าการเลือกผู้เล่นเข้าทีมเจเจจะถูกเลือกเป็นคนแรกอีกหรือไม่ซึ่งตอนนี้ตารางของเจเจก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ10แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากม